หาวิทยาลัยมหิดลเตือนผัก5ชนิดห้ามทานดิบเด็ดขาดเสี่ยงปัญหาสุขภาพอันตรายถึงชีวิตสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเผยถึงอันตรายจากการบริโภคผักดิบ5ชนิดขึ้นชื่อว่าผักคือชื่อก็รู้แล้วว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนเพราะเป็นทั้งแหล่งรวมวิตามินสารอาหารการที่คนเรากินผักกันเป็นจำนวนมากก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอีกเช่นกันถ้าในเมนูอาหารไทยบ้านเรานิยมนำผักสดหรือผักแกล้มมาทานคู่กับอาหารจานโปรดหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดหรือก๋วยเตี๋ยวแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งของการบริโภคผักสดที่เราคิดว่าดีนั้นแฝงไว้ซึ่งอันตรายบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเราจะมีวิธีระมัดระวังก่อนการกินได้อย่างไรมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกโรงเตือนกันแล้วว่าผักชนิดใดบ้างที่หากทานสุกแล้วจะดีต่อสุขภาพแต่ถ้าหากทานดิบจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมาก 1. ถั่วงอกถั่วงอกดิบพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอย่างซาลโมเนลลาหรืออีโคไลซึ่งไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นที่ต่างประเทศก็พบการปนเปื้อนของเชื้อโรคเช่นเดียวกันเมื่อทำการเพาะถั่วงอกแล้วความชื้นและอุณหภูมิของถั่วงอกในการเจริญเติบโตเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเช่นเดียวกันแต่หากเรานำมาปรุงสุกผ่านความร้อนเชื้อโรคเหล่านี้ก็จะถูกทำลายเราจึงสามารถทานถั่วงอกได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น 2. กะหล่ำปลีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยหรือการทำงานของต่อมไทรอยต่ำกว่าปกติหากรับประทานผักที่มีไกลโคเจนเช่นกะหล่ำปลีหรือกะหล่ำดอกสารไกลโตเจนจะเข้าไปยับยั้งการดูดซึมไอโอดีนยิ่งทำให้ต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงไปกว่าเดิมอีกดังนั้นเราควรทานผักเหล่านี้โดยนำไปปรุงสุกให้ผ่านความร้อนจะดีกว่าแต่คนปกติทานได้ไม่มีปัญหาจะมีเรื่องกังวลก็แค่สารฆ่าแมลงที่อาจจะตกค้างได้เท่านั้นอาจจะต้องล้างให้สะอาดโดยแยกออกมาเป็นใบๆก้านๆเสียก่อน 3. หน่อไม้ฝรั่งมันฝรั่งมันสำปะหลังมันฝรั่งมันสำปะหลังและหน่อไม้ดิบอาจมีสารไซยาไนด์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งสารไซยาไนด์จะสลายหายไปได้ต้องผ่านความร้อนโดยการต้มนานมากกว่า10นาทีขึ้นไป 4. ถั่วฝักยาวบางคนอาจเคยมีอาการท้องอืดหลังจากการทานถั่วฝักยาวดิบอาจเป็นที่ระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าแต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆก็คือถั่วฝักยาวเป็นกลุ่มพืชที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชสูงซึ่งอาจจะทำให้ถั่วฝักยาวเองดูดซึมสารเหล่านี้เข้าไปด้วยปกติสารเหล่านี้จะต้องใช้ระยะเวลาจนกว่าจะสลายไปราวๆ7 วันแต่กว่าจะถึงมือเรานั้นเราก็ไม่อาจทราบได้เลยว่าระยะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วหากซื้อถั่วฝักยาวมารับประทานเองเราควรล้างให้สะอาดเอามือถูถั่วฝักยาวซ้ำๆและอาจต้องมีการแช่น้ำทิ้งไว้เพราะเป็นพืชที่มีการดูดซึมสารพิษตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก 5. ผักโขมกรดออกซาลิกในผักโขมอาจเข้าไปขัดขวางกระบวนการทางร่างกายที่จะดึงแคลเซียมและธาตุเหล็กไปใช้แม้ว่าเราจะทานอาหารที่มีแคลเซียมและธาตุเหล็กแต่หากเราทานผักโขมเข้าไปด้วยอาจจะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กได้น้อยลงดังนั้นหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงในการทานพร้อมกันจะดีกว่าวิธีทานผักอย่างปลอดภัยหากเรามีข้อกังวลเกี่ยวกับผักในเรื่องของสารตกค้างจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืชวิธีลดความเสี่ยงก็คือการล้างผักให้สะอาดซึ่งอาจแช่น้ำทิ้งไว้เป็นเวลา10 นาทีก่อนล้างอีกครั้งส่วนเรื่องของแบคทีเรียการล้างผักให้สะอาดนั้นไม่สามารถลดแบคทีเรียที่ถูกดูดซึมเข้าไปในผักได้วิธีแก้ไขง่ายๆก็คือ
การนำไปปรุงอาหารให้ผ่านความร้อนเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะสลายไปเมื่อผ่านความร้อนที่เหมาะสมก็จะทำให้เราทานผักได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น